ฟอร์มสุดโหดอังกฤษบุกถล่มซานมาริโน10-0ตีตัวไปบอลโลกแบบสบายๆศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มไอนัดสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างซานมาริโนเปิดบ้านพบอังกฤษผลปรากฏว่าเริ่มแค่5นาทีอังกฤษนำอย่างว่องไวฟิลฟอเดนเปิดเตะมุมทางซ้ายแล้วแฮร์รี่แม็กควายพุ่งโขกตุ้งตะข่าย1-0ขณะที่นาทีที่15ซานมาริโนเสียลูก2แบบโชคร้ายฟิลิปโปฟาบรีแย่ขาสกัดลูกยิงทางซ้ายของบูกาโยซาก้าแต่ปิ้นเข้าประตูตัวเองเป็น2-0นาที25อังกฤษได้จุดโทษหลังดันเต้รอซี่เผลอยกมือทำแฮนด์บอลเฮอริเคนซัดสังหาร3-0ถัดมานาทีที่31ทีมเยือนกลดอีกลูกเอมิลสมิธโรว์ตวัดเปิดด้านซ้ายเข้าเท้าเฮอริเคนวอลเล่ตามน้ำ4-0นาทีที่38สิงโตคำรามได้จุดโทษอีกครั้งเมื่ออเรซานโดเดนราริโอพลาดเสียแฮนด์บอลก่อนเป็นเฮลิเคนซัดโป้งเป็นแฮตทริก5-0ยังไม่พอเท่านั้นนาทีที่41แฮริเคนกดเม็ดที่4ของตัวเองหลังโชว์เตะบอลหนีกองหลังแล้วเตะนิ่มๆเข้าประตูไป6-0จบครึ่งแรกด้วยผลนี้ครึ่งหลังนาทีที่58อังกฤษได้ลูกที่7หลังเอมิลสมิธโรวิ่งเข้าเขตโทษแล้วซัด1-1ทะยาน7-0ตัดภาพไปที่นาทีที่67ซานมาริโนซวยต่อเนื่องหลังดันเต้รอซี่กระแทกใส่คู่แข่งอย่างหนักจนโดนใบเหลืองแดงไล่ออกจากสนามเจ้าบ้านเหลือแค่10คนและก็เสียฟรีคิกหน้ากรอบประตูนาทีที่69สิงโตคำรามเปิดฟรีคิกทางขวาโดยเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนแล้วไทโรมิงส์โขกยอดเข้าเป็น8-0ต่อด้วยนาทีที่78เทมมี่อับปาฮัมเอาชื่อตัวเองขึ้นสกอร์บอร์ดหลังดูดบอลในเขตโทษแล้วยิงชิงเสาให้ชาติบ้านเกิดทิ้ง9-0นาทีที่79เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนตักโด่งเข้าซ้ายให้บูกาโยซาก้าสอดมาหม่ง10-0ทำให้จบเกมเป็นอังกฤษถล่มเอาชนะไปได้ถึง10-0คว้าตั๋วฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายส่วนซานมาริโนแพ้รวดทั้ง10เกมจบอันดับ6สุดท้ายของกลุ่มไอแบบไม่มีแม้แต่แต้มเดียวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า